สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นตามชื่อเนาะยานแม่เลยนะเป็นแม่จริงๆนะครับกับมิสซิสโลฮังลิงโกะนะครับคือตัวนี้เป็นแม่ของพระเอกก็คืออีโอลิเซนะฮะแล้วคนที่บิ้วนะฮะหมายถึงคนที่สร้างตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือพ่อของอีโอลิเซหรือสามีของเธอคนนี้นะฮะโลฮังลิงโกะนั่นเองนะครับเขามีชื่อว่าทาเคชิอิโอรินะครับผมเป็นผู้ที่บิวตัวนี้ขึ้นมาซึ่งถ้าเราได้ดูกันดั้มมาบ้างเราก็จะคุ้นเคยกับยานลำนี้นะฮะแล้วก็เครื่องแบบด้วยนะฮะจะมาจากยานอาร์คแองเจิลนะฮะแล้วก็ตัวกัปตันซึ่งจำชื่อกัปตันไม่ได้ ลืมนะฮะเครื่องแบบนี้จะเหมือนกันนะคล้ายๆกันเลยนะครับตัวลูกเล่นผมว่ามันไม่น่าจะทำเป็นยานได้หรอกก็คือน่าจะเป็นท่านี้แหละที่เป็นยานนะโอเคเรามาดูรอบๆกล่องนะครับลืมบอกอันนี้ก็จะยังอยู่ในช่วงของ High Grade Display Stand Campaign นะฮะอย่าลืมทวงถามฐานฟรีนะฮะแต่ว่าต้องมีสติ๊กเกอร์นี้ด้วยนะครับไม่ได้แถมทุกกล่องทุกตัวนะฮะต้องมีสติ๊กเกอร์นะฮะด้านข้างของกล่องนะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะครับก็มีใบหน้าแล้วก็ดวงตาน่าจะเปลี่ยนแค่ดวงตานะครับตามสไตล์ของบันไดนะครับสามารถเปลี่ยนร่างนะครับได้2โหมดนะครับก็คือ MR mode แล้วก็ AA mode นะครับMR mode ก็เหมือนเป็นแบบต่อสู้เนาะ AA mode ก็เหมือนเป็นยานนะครับแล้วก็มี display stand นะครับมีฐานมาให้ด้วยนะครับก็คุ้มอีกแล้วนะถ้าซื้อก็เหมือนได้2ฐานนะครับคราวนี้นะฮะโอเคเรามาดูที่อีกด้านหนึ่งนะกล่องนี้เป็นลำดับที่67แล้วนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะจบหรือยังนะสำหรับซีรีส์ของ Gundam Viewfighter นะราคา 2,500 เยนนะครับราคาเท่ากับเรียวเกตพอดีเลยนะฮะฐานเป็นสีเหลืองอย่างนี้ก็น่าจะสวยนะโอเคด้านข้างมีแค่นี้แหละนะครับสัญลักษณ์อันนี้ก็น่าจะเป็นของ Hobby J8 นะครับโอเคเปิดกล่องเลยเปิดกล่องเข้ามานะครับก็ดูแล้วมันไม่ได้แน่นกล่องนะกล่องใหญ่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าของไม่ได้แน่นขนาดนั้นนับถุงก่อนเลยแล้วกันนะ1นะครับ2 3 4นะฮะถุงค่อนข้างที่จะโล่งนะ5แล้วก็จบแล้วนะฮะสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นคู่มือนั่นเองนะฮะคู่มือก็จะมาเป็นแผ่นพับเหมือนเดิมนะฮะมีการทรานส์ฟอร์มอะไรนิดหน่อยจำเป็นด้วยเหรอต้องเป็นท่านั่งมันดูตลกแล้วก็จะดูเป็น18บวกไปหน่อยอ่ะสำหรับคุณแม่นะโอเคผมขอข้ามเรื่องคู่มือไปแล้วกันนะเพราะมันจะเหมือนกันอยู่แล้วนะเรามาดูแผงกันเลยดีกว่าครับผมเรามาเริ่มกันที่แผง A นะครับเขาจะเขียนกำกับไว้ว่า BFG1 นะฮะซึ่งจะเป็นแผงเดียวกับที่เป็นของชินะฟูมินะแล้วก็แกงโกะนะครับก็ทรงเดียวกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นสีนะฮะสีดำทมึนมาเลยนะฮะเป็นจอยของขาแล้วก็แขนนั่นแหละครับผมแผง B1 นะอันนี้เป็นรูปหน้านะครับน่าจะคล้ายๆกันนะเหมือนกันนะฮะมีตัวฐานตั้งให้มาด้วยนะฮะแผง B1 นี้นะฮะน่าจะใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นสัดส่วนของทางคุณแม่นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นสีเทานะมีรายละเอียดที่แผงให้ด้วยอ่ะคือ3ตัวก่อนหน้ารายละเอียดไม่เท่านี้นะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะครับใต้เทาก็มีรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นชิ้นสีแดงแบบแดงสดเลยแล้วก็จะมีแผงของB2 นะครับนี่จะเป็นส่วนนี้เลยนี่นะฮะนี่ก็คือเป็นส่วนขากระเท้านั่นเองนะฮะที่เบิ้ลขึ้นมาจัดว่ามีรายละเอียดนะครับสมกับเป็นยานแม่นะฮะแผง C1 นะครับแผงใหญ่พอควรนะครับก้นก็ใหญ่นะฮะหน้าอกก็ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวขานะครับแล้วก็ตัวพวกอันนี้น่าจะเป็นปืนนะฮะมีรายละเอียดอยู่ครับนี่มีรายละเอียดสลักลายมาให้นะฮะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับชิ้นใหญ่พอควรนะฮะ2ชิ้นนี้นี่ชิ้นใหญ่มากเทียบกับนิ้วโป้งเนี่ย คือใหญ่กว่าฟูมินาแน่นอนนะฮะอ่ะ
โอเคแผง C1 แล้วก็นี่เกือบลืม C2 นะฮะ C2 ก็จะเป็นส่วนนี้นี่เป็นสีขาวหมดเลยนะฮะขาวล้วนนะฮะแต่ว่ารายละเอียดที่ให้มาถือว่าโอเคนะครับแผง D นะฮะพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ3ตัวก่อนหน้านะครับฟูมินะชินะแล้วก็แกงโกะนะฮะเป็นตัวพัดจอยนะครับแล้วก็มือนะฮะเหมือนกันเป๊ะอันนี้เป็นพาร์ทผมนะฮะทำใหม่หมดเลยนะครับของทางคุณแม่นั่นเองสุดท้ายนะครับแผง F นะฮะจะเป็นยางนะครับเป็นกระโปรงนะครับด้านหน้าด้านหลังนั่นเองนะฮะฐานตั้งสีส้มเหลืองนะฮะสำหรับผมชอบนะอันนี้สีนี้มันทำให้ดูแพงดีอ่ะนะฮะสุดท้ายนะครับเป็นสติกเกอร์ฟลอยนะฮะ1แผ่นนะครับแผ่นนี้ใหญ่พอสมควรนะครับผมสำหรับไฮเกรดมิสซิสโลฮังลิงโกะนะครับก็จะมี9แผงนะฮะโดยที่เป็นแผงเก่านะครับ2แผงนะครับแล้วก็เป็นฐานนะครับแล้วก็แผงใหม่นะฮะ6แผงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นแผงใหญ่ด้วยนะฮะและอันนี้เป็นวัสดุที่เป็นยางนะครับสำหรับ 2,500 เยนก็ถือว่าโอเคนะฮะถูกๆถ่ายไปนะเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าชิ้นของเขาเนี่ยชิ้นใหญ่พอควรนะก็น่าจะเป็นหนักตรงแบ็คแพ็คด้านหลังนะครับแล้วก็ลืมไปซิกเกอร์ฟลอยนะฮะอีก1แผ่นนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วงนี้นะฮะถ้าซื้อก็จะได้แถมฐานฟรีด้วยสำหรับ 2,500 เยนตอนแรกก็ว่าแพงนะแต่พอมาเห็นว่าเป็นแผงใหม่6แผงนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนที่ใหญ่แล้วมีรายละเอียดให้ก็ถือว่าโอเคสุดจะถ่ายได้นะครับผมก็ตัวนี้นะเดี๋ยวจะรีบต่อให้เร็วที่สุดเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับ Mrs. Lohang Lingo นะฮะก็ได้รับการสนับสนุนเปิดกล่องนะฮะจากทางร้านกันพาวิลเลจอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับใครที่ถามถึงนะว่าซื้อจากร้านไหนนะครับกดดูที่ใต้ล่างคลิปนะฮะจะมีบอกไว้อยู่ทุกๆคลิปเลยนะครับผมหากเพื่อนๆชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยแล้วกันนะฮะเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการสนับสนุน Channel ติดกันพลาแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหรือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะฮะสวัสดีครับผม